จะเป็นยังไงเมื่อคุณไปเจอเป็ดที่ออกไข่เป็นทองคำเส้นทางอายุน้อยร้อยล้านแบบสบายๆก็มาถึงแต่ชีวิตนี้ไม่มีอะไรได้มาฟรีๆอย่างแน่นอนสวัสดีครับมิตรรักแฟนสปอยขอต้อนรับเข้าสู่ GU Channel และสำหรับหนังที่ผมจะมาสปอยกันในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า The Million Dollar Duck และเรื่องราวของเจ้าเป็ดไข่ทองคำนี้จะเป็นยังไงถ้าหากเพื่อนๆพร้อมกันแล้วไปชมกันได้เลยเริ่มเรื่องมาเราก็จะได้เจอกับศาสตราจารย์อัลเบิร์ตดูลี่ถึงแม้เขาจะเรียนโคตรเก่งจบเกียรตินิยมเหรียญทองล้อมเพชรชีวิตเหมือนจะประสบความสำเร็จตั้งแต่วัยหนุ่มแต่ดูเหมือนจะเก่งแต่วิชาการเรื่องบริหารการเงินแล้วไม่เอาไหนวันนี้ละเขาก็ต้องมานั่งเครียดเรื่องบินค่าใช้จ่ายต่างๆที่ถาโถมเข้ามายิ่งไปกว่านั้นตอนนั้นลูกชายตัวน้อยของเขาอย่างจิมมี่ก็เดินมาบอกเขาว่าพ่อครับผมขอเลี้ยงหมาได้ไหมเพื่อนคนนี้เขาขายให้ตัวละ50เหรียญพร้อมเพชรดีกรีเอาเบิร์ดคิดดีๆเลี้ยงไปตอนนี้มีหวังต้องให้ลูกแย่งข้าวหมาแดกเขาก็เลยบอกหนุ่มน้อยจิมมี่ว่าไว้ปีหน้าละกันนะลูกจิมมี่ก็ไม่ยอมบอกผมตั้งชื่อมันแล้วผมจะให้มันชื่อว่าชาลีหนุ่มน้อยจิมมี่ถึงขนาดบอกพ่อว่าเขาจะยอมออกไปทำงานแต่อัลเบิร์ตก็ยังยืนยันว่าไม่ได้หรอกลูกสุดท้ายจิมมี่ก็ต้องคืนหมาไปแล้ววิ่งหนีขึ้นข้างบนไปร้องไห้จากนั้นเราก็จะได้พบกับเคที่ภรรยาสุดสวยของอัลเบิร์ตที่ดูเหมือนจะมีดีทุกอย่างยกเว้นฝีมือการทำอาหารและนิสัยชอบช้อปปิ้งอัลเบิร์ตก็มาบอกเมียว่าผมว่าเราต้องประหยัดกันมากกว่านี้เคที่ก็บอกว่าได้เลยงั้นตัดค่าอาหารกลางวันคุณก่อนเลยเดี๋ยวฉันจะทำอาหารใส่กล่องให้คุณกินทุกวันเองอัลเบิร์ตแค่คิดถึงรสชาติก็เหมือนตกนรกทั้งเป็นขนาดซอสแอปเปิลที่เธอทำในวันนี้รสชาติไม่ต่างกับขี้เลยหน้าตาอัลเบิร์ตมันบอกแบบนั้นจากนั้นอัลเบิร์ตก็กำลังจะออกไปทำงานเคที่ก็ไม่ลืมที่จะแพ็คอาหารกลางวันไปให้กับเขาตอนนั้นไอ้ลูกชายตัวน้อยก็มายืนรอหน้าบ้านเพื่อจะขอร้องเป็นครั้งสุดท้ายให้อัลเบิร์ตนั้นยอมให้เขาเลี้ยงหมาเหมือนกับคุณลุงฮูเปอร์ข้างบ้านแต่อัลเบิร์ตก็บอกมันไม่เหมือนกันนะลูกลุงฮูเปอร์นะเขาทำงานในกระทรวงการคลังของสหรัฐเขาเรามีเงินของเราจะซื้อยีราฟมาเลี้ยงอย่างได้เลยดูเหมือนอัลเบิร์ตกับฮูเปอร์นี่จะไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่จากนั้นอัลเบิร์ตก็ขับรถคันเก่าของเขาออกไปทำงานไอ้บักเฟสทนายความหนุ่มเพื่อนบ้านก็ขอติดรถมาด้วยจากนั้นอัลเบิร์ตก็มาถึงที่ห้องแลบที่เขานั้นทำงานอยู่เขากำลังทำงานวิจัยความเฉลียวฉลาดของสัตว์ต่างๆทั้งลิงหมาไก่หมูแต่ที่เขาโฟกัสอยู่นั่นก็คือน้องเป็ดตัวนี้และขณะที่อัลเบิร์ตกำลังเผลอไอ้เจ้าลิงแสนฉลาดก็ไปหยิบอาหารกลางวันของอัลเบิร์ตมากินซอสแอปเปิลที่เมียเขาทำให้ลิงแดกเข้าไปคำนึงก็ถึงกับโยนออกนอกกรงเจ้าเป็ดตัวนั้นก็กินอย่างอร่อยส่วนลิงนั้นร้องเจ๊กๆเพราะรสชาติลิงไม่แดกแทบจะแหกกรงหนีอัลเบิร์ตเห็นเป็ดกินจนหมดก็บอกว่าโชคดีนะไม่ต้องเหลือให้กูตอนนั้นเองดร.กอบบินหัวหน้าของเขาก็เดินเข้ามาถามว่าวันนี้แน่ใจนะว่าเป็ดนายมันจะใช้ได้ทดสอบมาหลายทีแล้วกูไม่เห็นพัฒนาการอัลเบิร์ตก็บอกว่าแน่นอนครับไม่ต้องห่วงต่อมาเราก็จะเห็นว่าพวกสัตว์ชนิดต่างๆถูกนำมาทดสอบความเฉลียวฉลาดไม่ว่าจะเป็นน้องไก่ที่ดูเหมือนจะสอบผ่านฉลุยหรือว่าจะเป็นน้องหมูที่โอ้โหฉลาดดีเหมือนกันแต่พอถึงคิวเจ้าเป็ดน้อยของอัลเบิร์ตก็ดูเหมือนจะสอบตกแบบไม่มีพัฒนาการด็อกเตอร์ก็โมโหบอกมึงจะเอาไปส่ง MK หรือไปทำเป็ดกีตาร์กูก็ไม่สนละคราวนี้เขาโยนเจ้าเป็ดออกนอกห้องก่อนจะเดินออกไปโดยที่ไม่ทันระวังเจ้าเป็ดตัวนั้นก็เดินเข้าไปในห้องทดลองฉายรังสีขณะที่2นักวิทยาศาสตร์กำลังทำการทดลองอยู่ทั้ง2คนเห็นก็ตกใจรีบดับเครื่องแล้วก็ไปนำตัวมันออกมาเอากลับมาคืนอัลเบิร์ตบอกนี่มันเป็ดคุณใช่ไหมอย่าให้ออกมาเดินเพ่นพ่านอีกไม่อย่างนั้นคราวหน้าได้เป็นเป็ดย่างซีเซียม137อย่างแน่นอนอัลเบิร์ตไม่รู้จะเอาเป็ดไปไหนเขาเลยต้องเอากลับบ้านลูกชายก็บอกผมอยากเลี้ยงหมาไม่ได้อยากเลี้ยงเป็ดแต่ดูเหมือนไม่นานเจ้าเป็ดน้อยตัวนี้ก็เดินตามหนุ่มน้อยจิมมี่ต้อยๆเขาก็เห็นว่ามันน่ารักดีฉันจะเรียกแกว่าชาลีก็ได้แต่ขณะที่กำลังจะถึงเวลาอาหารเย็นอยู่ดีๆตอนนั้นจิมมี่ก็ร้องตะโกนบอกพ่อช่วยด้วยไอหมาฮูเปอร์มันจะแดกชาลีเขาต้องรีบวิ่งไปช่วยเจ้าเป็ดน้อยออกจากสระน้ำบ้านฮูเปอร์โชคดีที่ไอหมาตัวดีมันไม่ทันกัดมันได้แต่เห่าแต่ดูเหมือนเจ้าเป็ดน้อยชาลีไม่ได้ยินเสียงหมาเห่ามันก็จะทำการวางไข่ออกมาเคที่ก็ถามว่างั้นดีเลยไข่พวกนี้เราเอาไปแดกได้ไหมอัลเบิร์ตก็บอกว่าไม่ได้ไอเป็ดตัวนี้มันโดนอาบรังสีแดกไข่พวกนี้เข้าไปเราอาจจะกลายเป็นเดอะฮักคืนนั้นอัลเบิร์ตก็เลยเอาไข่มาฝังหลังบ้านตอนนั้นเองเขาก็เผลอทำไข่ใบหนึ่งตกและแล้วอัลเบิร์ตก็ได้เห็นว่าไข่แดงของเจ้าเป็ดตัวนี้มันกลายเป็นทองคำเขาก็ยังไม่แน่ใจวันต่อมาเขาจึงมาที่ห้องแลบเอาไข่มาเทสดูว่านี่มันทองแท้แน่หรือเปล่าและแล้วอัลเบิร์ตก็แน่ใจแล้วว่านี่มันทองทั้งก้อนจริงๆดูเหมือนว่าจากปฏิกิริยารังสีที่เป็ดตัวนั้นมันอาบจะทำให้โมเลกุลของไข่แดงนั้นเปลี่ยนกลายเป็นโลหะและนั่นก็คือทองคำนั่นเองอัลเบิร์ตก็มาบอกกับเฟสพ่อหนุ่มทนายความว่าฉันต้องการให้นายนั้นร่วมมือกับฉันเราว่าตอนนี้ดูเหมือนเจ้าเป็ดที่บ้านฉันมันจะออกไข่เป็นทองคำพ่อหนุ่มเฟสก็ไม่เชื่อหาว่ามึงนั้นบ้าอัลเบิร์ตก็บอกว่าได้เลยเดี๋ยวถึงบ้านกูจะโชว์ให้มึงดูพอกลับไปถึงบ้านอัลเบิร์ตบอกความจริงกับเคที่ว่าอีเป็ดชาลีมันออกไข่เป็นทองคำแต่เธอก็บอกว่าชิบหายแล้วเพราะเธอเอาเป็ดชาลีไปขายรอช้าไม่ได้ทุกคนก็เลยต้องรีบ ขึ้นรถตามไปที่ฟาร์มพอมาถึงอัลเบิร์ตก็มาขอซื้อเป็ดคืนเจ้าของฟาร์มก็บอกว่าได้เลยแต่มึงไปหาเป็ดเองนะครับอัลเบิร์ตเดินมาเห็นเล้าเป็ดก็ต้องตกกระจายเพราะไม่ว่าจะตัวไหนมันก็หน้าตาเหมือนกันหมดเลยอัลเบิร์ตก็ให้ทุกคนนั้นช่วยกันลงไปเห่าห่งเพราะเจ้าเป็ดชาลีมันจะวางไข่ไม่ได้ยินเสียงหมาเห่าแต่ดูเหมือนเสียงเห่าของเขามันจะไม่เหมือนหมาก็เลยหาเจ้าเป็ดชาลีไม่เจอตอนนั้นหนุ่มน้อยจิมมี่ก็ถอดใจแล้วก็เดินออกจากเล้าเขาก็ลืมปิดประตูเป็ดก็เดินตามออกมาเป็นพลวนเป็ดส่วนใหญ่แล้วก็เดินตรงไปที่หนองน้ำแต่ดูเหมือนจะมีตัวหนึ่งที่เดินตามพ่อหนุ่มน้อยจิมมี่มาจิมมี่หันมาเห็นก็รู้ทันทีว่านี่มันชาลีเป็ดน้อยแสนรักของเขาแน่นอนอัลเบิร์ตก็ตามมาและพยายามเห่าใส่เจ้าเป็ดชาลีอีกครั้งและดูเหมือนคราวนี้เขาจะเห่าแบบเร่งเร้าตรงจังหวะเหมือนหมาฮูเปอร์ทำให้เจ้าเป็ดชาลีนั้นวางไข่ออกมา1ฟองอัลเบิร์ตต่อออกมาโชว์ให้เอฟเฟสดูคราวนี้มันก็เชื่อสนิทใจว่าเป็ดตัวนี้มันออกไข่เป็นทองคำคืนนั้นทั้งคู่ก็มานั่งคำนวณว่าพวกเขาจะรวยกันแค่ไหนไข่1ใบมีทองคำประมาณ900ออนคูณกับปริมาณการวางไข่ต่อชั่วโมงเจ้าเป็ดตัวนี้จะผลิตทองคำมูลค่ากว่า3ล้านบาทต่อวันแต่พวกเขาก็กลัวว่าจะถูกคนอื่นจับได้ก็เลยตกลงกันว่าจะเก็บเรื่องนี้เป็นความลับและจะไม่ใช้เงินอย่างสุรุ่ยสุร่ายก่อนเข้านอนอัลเบิร์ตก็ไม่ลืมที่จะมาปิดหน้าต่างห้องลูกชายเพราะว่ากลัวเขาจะเป็นหวัดแต่แทนที่มันจะห่มผ้าให้ลูกเขากลับห่มให้แค่ไอเป็ดน้อยชาลีทำให้เคที่เมียของเขานั้นผิดหวังในตัวผัวเป็นอย่างมากวันต่อมาขณะที่หนุ่มน้อยจิมมี่นั้นออกไปเรียนหนังสือเคที่ก็รับหน้าที่ดูแลเป็ดน้อยชาลีและตอนนั้นเองธนาคารก็โทรมาทวงหนี้เธอก็ไม่รู้จะเอาตังค์ที่ไหนไปจ่ายแต่ขณะที่เธอกำลังคุยโทรศัพท์อยู่นั้นไอหมาข้างบ้านมันก็เห่าเป็ดน้อยชาลีอีกแล้วทำให้ชาลีนั้นวางไข่ออกมาเคที่จึงปิ๊งไอเดียแล้วว่าเธอจะเอาตังค์ที่ไหนไปจ่ายเธอเอาไข่ทองคำใบนั้นไปที่แบงค์เพื่อจ่ายหนี้แต่นายแบงค์ก็บอกว่าทางที่ดีหนูเอาไปจำนำมาก่อนดีกว่านะเธอก็เอาไปจำนำเอาเงินไปใช้หนี้แถมยังเหลือมาช้อปปิ้งเอาเบิร์ดก็ดุเธอบอกว่าทำอย่างนั้นได้ยังไงเดี๋ยวความลับเรามันก็แตกกันพอดีแต่ดูเหมือนจากความใส่ซื่อของเคที่ก็จะทำให้ลงรับจำนำมองว่าเรื่องที่เธอพูดนั้นเป็นเรื่องตลกเคที่ก็ตะเวนเอาไข่ทองคำไปขายหลายต่อหลายที่และไม่นานดูเหมือนตอนนี้ทางการก็เริ่มสงสัยแล้วพอได้รับรายงานจากโรงรับจำนำหลายสาขาว่ามีทองคำหน้าตาประหลาดกำลังถูกเพิ่มเข้ามาในระบบของเราทางการสงสัยว่าอาจจะมีใครค้นพบการสังเคราะห์ทองคำขึ้นมาแล้วก็เป็นได้และเราต้องหยุดเรื่องราวเลวร้ายนี้ให้เร็วที่สุดเพราะนี่คือปัญหาความมั่นคงระดับชาติข่าวลือเกี่ยวกับทองคำนี้แพร่สะพัดออกไปอย่างรวดเร็วประธานาธิบดีสั่งให้แก้ไขเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนและไอฮูเปอร์ที่ทำงานอยู่ในคณะนี้ด้วยพอได้ยินชื่อของผู้ต้องสงสัยก็ต้องตกใจไม่ได้รู้ว่าคืออัลเบิร์ตข้างบ้านของเขานั่นเองหลังจากวันนั้นฮูเปอร์ก็เริ่มแอบส่องบ้านของอัลเบิร์ตเมียของเขานั้นก็เข้าใจผิดคิดว่าฮูเปอร์นั้นแอบมองเคที่อัลเบิร์ตกลับมาก็เห็นว่าฮูเปอร์นั้นมีท่าทางแปลกๆเขาจึงรู้แล้วว่าฮูเปอร์นั้นเริ่มสงสัยแล้วเย็นวันนั้นไอทนายเฟสก็มาที่บ้านของเขาพร้อมกับรถสปอร์ตคันหรูคันใหม่ไหนมึงบอกว่าไม่ให้ใช้เงินไงและไอเวนอัลเบิร์ตยังบอกข่าวที่น่าตกใจกับไอเฟสอีกว่าผลกระทบจากรังสีที่มีอยู่ในตัวเป็ดอาจจะเสื่อมลงเมื่อไหร่ก็ได้ไอทนายก็ตกใจชิบหายแล้วกูเพิ่งไปดาวรถมานี่มึงจะบอกว่าจะไข่ทองคำจะเหลือเป็นไข่เป็ดธรรมดาเนี่ยนะมันก็รีบบอกให้อัลเบิร์ตนะไปเอาเป็ดมาตรวจสอบเคที่ก็บอกว่าตอนนี้จิมมี่พาชาลีออกไปเล่นจิมมี่นั้นพาชาลีออกมาเล่นกับพวกเด็กกุ้ยข้างบ้านอัลเบิร์ตก็รีบมาตามแต่ดูเหมือนเขาจะไม่เป็นห่วงลูกเลยมาถึงก็คว้าเจ้าเป็ดน้อยชาลีแล้วก็เดินกลับไปสร้างแผลในใจให้ลูกน้อยของมึงอีกแล้วอีพ่อเวนเอาเป็ดกลับมาอัลเบิร์ตก็มานั่งเห่าโดยที่ไม่รู้เลยว่าไอฮูเปอร์มันแอบส่องกล้องมองอยู่ในที่สุดเขาก็ได้เห็นว่าเจ้าเป็ดตัวนี้มันออกไข่มาเป็นไข่ทองคำวันต่อมาขณะที่จิมมี่กำลังเล่นกับชาลีอยู่ที่หน้าบ้านฮูเปอร์ก็พยายามจะหาหลักฐานเขาให้จิมมี่นั้นจับตัวเจ้าเป็ดไว้ตอนนั้นหมาบ้านเขาก็เห่าทำให้เจ้าเป็ดน้อยชาลีนั้นวางไข่ออกมาแต่ก่อนที่ฮูเปอร์มันจะหยิบไข่ไปได้คุณแม่เคที่ก็ออกมาช่วยไว้ซะก่อนเคที่รีบโทรกลับไปบอกอัลเบิร์ตว่าตอนนี้ฮูเปอร์มันรู้ความจริงแล้วทางด้านไอฮูเปอร์มันก็มาบอกเจ้านายและทีมงานของเขาว่าความจริงแล้วทองคำก้อนนั้นก็มาจากไข่เป็ดนั่นเองพวกเขาจึงตัดสินใจรีบบุ่งหน้าไปที่บ้านของอัลเบิร์ตขณะที่อัลเบิร์ตและคนอื่นกำลังทะเลาะกันว่าพวกเขาจะเอาเป็ดไปซ่อนที่ไหนดีแต่ไม่ทันแล้วตอนนั้นพวกของไอฮูเปอร์ก็บุกมาถึงบ้านโชคดีที่ตอนนั้นหนุ่มน้อยจิมมี่ที่แอบฟังอยู่เขาก็ได้มุดหน้าต่างนี้ออกไปพร้อมกับชาลีเจ้าหน้าที่เดินขึ้นไปหาเป็ดก็ไม่เจอและได้รู้ว่าจิมมี่พาเจ้าเป็ดน้อยหนีไปทั้งอัลเบิร์ตและเคที่และเจ้าหน้าที่รัฐก็รีบตามลูกชายของเขาไปสร้างความโกลาหลให้กับผู้คนในเมืองเป็นอย่างมากหนุ่มน้อยจิมมี่หนีมาจนได้มาเจอกับ2หนุ่มแว้นข้างบ้านทั้งคู่ก็พาจิมมี่หนีต่อมาสุดท้ายเข้าตาจนหนุ่มน้อยจิมมี่จะต้องปีนบันไดข้ามตึกไปแต่ดูเหมือนตอนนั้นเขาจะกลัวจนไม่กล้าขยับไปไหนอัลเบิร์ตตามมาถึงและพยายามยื่นมือเข้าไปช่วยแต่ดูเหมือนตอนนี้จิมมี่จะไม่ไว้ใจพ่อของตัวเองซะแล้วแต่สุดท้ายก่อนที่บันไดจะหักอัลเบิร์ตก็ได้คว้ามือของจิมมี่ไว้ได้ทันสุดท้ายพวกเจ้าหน้าที่รัฐก็มาจับตัวชาลีไปหลายวันต่อมาเป็ดน้อยชาลีและครอบครัวของอัลเบิร์ตก็ถูกพาตัวไปที่ศาลเพื่อพิ สูจน์ความจริงท่ามกลางข่าวลือและข้อสงสัยของสาธารณชนว่าเรื่องเป็ดที่ออกไข่เป็นทองคำนั้นเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าพอมาถึงที่ศาลฮูเปอร์ก็พยายามไปเห่าใส่เป็ดตัวนั้นแต่ดูเหมือนมันจะเห่าไม่ถูกจังหวะทำให้เป็ดน้อยชาลีไม่ออกไข่เอาเบิร์ดมองไปที่หน้าของเคที่และรับรู้ได้ถึงสิ่งที่เธออยากให้ทำเขาลุกขึ้นเพื่อขอพิสูจน์ความจริงถ้าหากเขาผิดเขายอมรับผิดทุกอย่างดีกว่าทำให้ภรรยาของเขาต้องผิดหวังสุดท้ายเอาเบิร์ดก็ไปเห่าใส่เจ้าเป็ดชาลีจนมันนั้นวางไข่ออกมา1ฟองฮูเปอร์นั้นรีบหยิบไข่ให้ผู้พิพากษาแต่พอต่อออกมาปรากฏว่ามันเป็นแค่ไข่ธรรมดาสุดท้ายศาลก็ยกฟ้องไอ้ฮูเปอร์และหน่วยงานก็หน้าแตกและเจ้าเป็ดน้อยชาลีก็ได้กลับไปอยู่กับจิมมี่อีกครั้งและหนังก็จะจบลงแต่เพียงเท่านี้เป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังเรื่อง The Million Dollar Duck สุดท้ายอัลเบิร์ตก็ได้เข้าใจว่าสิ่งที่มีค่าจริงๆนั้นไม่ใช่ทองคำในไข่แต่อย่างใดแต่เป็นความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเขากับลูกชายที่แม้จะมีเงินทองมากเท่าไหร่ก็ไม่สามารถซื้อคืนกลับมาได้แล้วเพื่อนๆล่ะครับถ้าบังเอิญไปเจอเป็ดที่ออกไข่เป็นทองคำเพื่อนๆจะเอาเงินไปทำอะไรแต่ก็อย่านึกเพลินจนลืมสิ่งมีค่าในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นคนที่เรารักหรือจะเป็นเวลาทั้ง2อย่างเมื่อจากไปแล้วไม่สามารถหวนกลับคืนมาได้อย่าลืมใช้ให้มันคุ้มค่าทุกวินาทีสำหรับภาพยนตร์เรื่อง The Million Dollar Duck ออกฉายครั้งแรกเมื่อปี 1971ได้คะแนนจากเว็บ IMDb ไป 5.7 คะแนนสุดท้ายนี้ถ้าสนุกถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือจะสมัครสมาชิกช่องของเราตอนนี้ระบบก็พร้อมแล้วหรือถ้าอยากเลี้ยงขนมก็สแกน QR Code ที่อยู่ตรงหน้าได้เลยแล้วกลับมาพบกับ GU Channel ได้ใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีเด้อ